ลับมาจะเจอกันต่อนะคะ Motoring on Air ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้อัปเดตข่าวสารกันนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจไปชมกันค่ะYamaha ทุ่มงบ250ล้านบาทเนรมิตโชว์รูม Yamaha Riders Club เอาใจสาวก Big Bike พร้อมให้บริการอย่างครบวงจรตลาดรถ Big Bike มีการเติบโตอย่างสวนกระแสในขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงซบเซาหลายปีที่ผ่านมาจำนวนรถ Big Bike เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปีนี้คาดการตลาดโดยรวมของ Big Bike ประมาณ 20,000 คันซึ่งเติบโตขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคุณประพันธ์พลธนวสิทธิ์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทย Yamaha Motor จำกัดบอกว่า Yamaha ได้ทำตลาดรถ Big Bike มาอย่างต่อเนื่องทั้งในการนำเสนอรถ Big Bike หลากหลายรุ่นออกสู่ตลาดอาทิ R Series, MT Series และ Max Series ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอีกทั้งการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆเช่นการขับขี่ปลอดภัย Racing Clinic และ Touring ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้ามาโดยตลอดปีนี้คาดว่าจะมียอดขายถึง 1,500 คันซึ่งเป็นการเติบโตสูงถึง 30% จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่มีมากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วYamaha จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะเพิ่มศักยภาพความพร้อมของโชว์รูมและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร Yamaha Riders Club จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของลูกค้า Big Bike บนพื้นที่ 1.5 ไร่ถนนเกษตรนวมินทร์ซึ่งมีความสะดวกสบายเดินทางได้หลายเส้นทางด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นในคอนเซ็ปต์ความหรูหราทันสมัยและมีความเป็นกันเองจึงมีเอกลักษณ์ที่ลงตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า Big Bike ได้อย่างแน่นอนโดยมีพื้นที่ในการจัดโชว์รถรุ่นต่างๆศูนย์อะไหล่และบริการโดยช่างเทคนิคผู้มีความชำนาญและมีบริเวณร้านกาแฟเมโซพร้อมมีพื้นที่ทดสอบด้านขับขี่เพื่อเติมเต็มความต้องการและไลฟ์สไตล์ทุกรูปแบบให้กับลูกค้าที่มารับบริการและนัดหมายทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันได้อย่างเต็มที่นอกจากการเปิด Yamaha Riders Club อย่างเป็นทางการแล้วยังได้มีการเปิดตัวรถใหม่3รุ่นคือ YZF R1 The Inspire of MotoGP Bike สีและลายพิเศษฉลอง60ปีการเข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับโลก FJ09 The Two Souls of the Dark Side รถ Adventure Touring ที่มาพร้อมกับความดุดันของเครื่องยนต์3สูบBose The Cafe Racer Style ออกแบบมาเพื่อนักบิดผู้หลงใหลในสไตล์คาเฟ่โดยเฉพาะโดยทั้ง3รุ่นจะเปิดรับจองในต้นเดือนธันวาคมนี้ Tesla เจ้าพ่อรถไฟฟ้าจากอเมริกาบุกตลาดไทยผ่านผู้นำเข้าและจำหน่ายอย่างเป็นทางการประเดิมรุ่น Model S ราคาขายประมาณ 5-7 ล้านบาทพร้อมเปิดตัวงาน Motor Expo 2015ตั้งเป้าขาย 8,000 ถึง 10,000 คันต่อปีวางแผนติดตั้งจุดชาร์จไฟแบบเร่งด่วนที่ปั๊มน้ำมัน120แห่งทั่วประเทศคุณนวมนทิติวรพัฒน์กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Tesla Automotive จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% แบรนด์ Tesla จากประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าแผนลงทุนในไทยครั้งนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับพันธมิตรจากอเมริการายหนึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดสรรเรื่องการถือหุ้นซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Tesla ให้ดูตลาดในไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยบริษัทใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทแบ่งเป็นงบในประเทศ 1,500 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศอีก 3,500 ล้านบาทพร้อมนำเข้ารถยนต์ Tesla รุ่น Model S มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการและรับจองในงาน Motor Expo 2015เดือนธันวาคมหลังจากนั้นจะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ต้นปีหน้าแม้เบื้องต้นยังไม่ได้สรุปราคาขายแต่คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5-7 ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีสำนักงานใหญ่ซึ่งเป็นโชว์รูมศูนย์บริการมาตรฐานอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ที่เตรียมเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบภายในปลายปีนี้ขณะเดียวกันยังลงทุนติดตั้งซูเปอร์ชาร์เจอร์ณสถานีบริการน้ำมันประมาณ120แห่งทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมปีหน้าเพื่อรองรับลูกค้าที่ซื้อรถยนต์เทสลาจากบริษัทให้นำรถเข้าไปชาร์จไฟฟ้าได้ฟรีใช้เวลาชาร์จไฟ20นาทีได้ประจุไฟเก็บในแบตเตอรี่ 80%สำหรับ Tesla Model S รุ่น 85D และ P90D ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์พลังสูง2ตัวไม่มีเครื่องยนต์จึงไม่มีการปล่อยมลพิษทั้งยังสามารถขับได้ไกลกว่า480กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งใช้เวลาชาร์จไฟ8ชั่วโมงสำหรับไฟบ้านส่วนปีหน้าบริษัทตั้งเป้าการขายในประเทศไว้ที่ 8,000 ถึง 10,000 คันจำนวนนี้ไม่รวมยอดขายจากประเทศในอาเซียนอีก 20,000 คันโดยบริษัทจะเริ่มเข้าไปทำตลาดที่มาเลเซียอินโดนีเซียเป็นลำดับแรกโอ้โหนี่เดี๋ยวนะคุณโก้ไอ้เทสลาเนี่ยใช่ที่คุณขับเมื่อแบบหลายปีก่อนไหมอ๋อไอ้โรสเตอร์ตอนนั้นอะไรของอีตันเกรย์มาร์เก็ตอีตันอิมพอร์ต
เขาก็ให้เราขับมันเปิดประทุนใช่ๆก็คือเอาโลตัสค่ะคือตอนนั้นนะเทสลาตอนนั้นเนี่ยตอนตั้งไข่เนี่ยก็คือมีเทคโนโลยีไฟฟ้านะครับอย่างที่ตามข่าวเรียนไปว่าเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีรถแบบ EV แต่ว่าทำ EV แบบสปอร์ตคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาทำเป็นตัวโรสเตอร์เนี่ยครับก็เอาโลตัสมาแล้วก็ทำเป็นกลุ่มพลังไฟฟ้าซึ่งขับแบบผมขับแล้วเหมือนขับยานอวกาศเอาอีกแล้วนะแต่กี้นั่งเหมือนนั่งเครื่องบินเมื่อกี้มันนั่งเครื่องบินคราวนี้เหมือนอยู่บนยานอวกาศยานอวกาศก็ไม่เคยขับนะแต่ว่าโอ้โหมันหลังติดเบาะตั้งแต่ผมกดคันเร่งไปเท่าที่จำได้นะคือแกจะบอกว่าตอนนั้นมันเป็นโมเดลสร้างชื่อของ Tesla เปิดตลาดมาให้คนรู้จักแต่พอหลังจากนั้นมาอีกหลายปีนะครับ Tesla ก็ทำธุรกิจอย่างจริงจังครับเปิดโรงงานนะครับขอเงินกู้ได้รับการสนับสนุนหลายอย่างนะครับจนออกมาเป็นโมเดล S ซึ่งเป็นรถแบบซีดานนั่งได้จริง4คน5คนนะครับก็เป็นโมเดล S แล้วก็การบุกตลาดไทยเนี่ยก็เป็นการนำเข้ามาอย่างเป็นทางการของตัว Tesla เองคือจริงๆเป็นคนไทยเนี่ยนะครับหุ้นกับบริษัทอเมริกาเจ้าหนึ่งซึ่งไม่ใช่เทสลานะคนไทยหุ้นกับบริษัทอเมริกาเจ้าหนึ่งมาทำธุรกิจในไทยสัดส่วนการถือหุ้นเขายังไม่เปิดเผยซึ่งบริษัทอเมริกาเจ้านั้นนั่นแหละน่าจะสนิทสนมกับทางเทสลาผู้ผลิตก็เลยนำเข้ามาขายที่เมืองไทยได้อย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าเจ้าอื่นๆอ่ะเจ้าดังๆผู้ประกอบการรถยนต์ในเมืองไทยเจ้าดังๆนะครับก็บิดไปเหมือนกันขอเสนอตัวไปเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันแต่ไม่ได้กลายเป็นเจ้าเนี้ยมาจากไหนไม่รู้ได้นะครับก็น่าสนใจมากแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือตั้งเป้าขายคุณผู้ชมปีละนะปีละในเมืองไทยประเทศเดียวปีละ 8,000 ถึง 10,000 คันเฮ้ยจริงเหรอคือไม่รู้ใครแนะนำแกหรือเบสจากข้อมูลอะไรหรือว่าไปเป็นตัวเลขที่คอมมิตเมนต์มากับทางบริษัทแม่หรือเปล่า 8,000 ถึง 10,000 คันที่เทียบเท่า Mercedes-Benz นะครับ Mercedes-Benz ขออภัยครับ Mercedes-Benz เนี่ยปีนึงมีขายอยู่ประมาณ 10,000 นิดๆ 10,000 ใช่นะครับคือตลาดรถหรูเราเนี่ยเมื่อก่อนก็ขายอยู่ประมาณ 10,000 คันน่ะคือดิฉันจำตัวเลขได้เพราะว่าตัวเลขนี้มันเพิ่งพูดกันไปไม่นานมานี้ไงคะว่า Mercedes-Benz เนี่ยตัวเลขก็ประมาณอยู่ที่ประมาณนี้อันนี้มันมาแบบมาใหม่อ่ะคุณโอ้โหเราทำไมเป้าขายขนาดนั้นเลยนี่ไม่รวมอาเซียนนะคือเขาได้สิทธิ์ทำตลาดในแบบพวกมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียอะไรพวกนี้อีกนะครับในอาเซียนนี่เขายังหวังอีกว่าจะขายได้อีก 20,000 คันต่อปีไอ้เอาเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ากินดีหมีหัวใจเสือขนาดไหนคือรถมันดีอยู่แล้วด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้มันอยู่ที่ภาพลักษณ์อยู่ที่การสื่อสารอยู่ที่ทำให้คนไทยยอมรับแต่เขาก็มาดีนะมาจัดหนักอัดเต็มนะเพราะว่าเขาจะตั้งศูนย์ตามข่าวใช่ไหมตั้งศูนย์ควิกชาร์จที่ปั๊มน้ำมัน120แห่งทั่วประเทศคือตัวรถเนี่ยมันวิ่งได้สักชาร์จไฟครั้งหนึ่งวิ่งได้สัก400โลใช่ไหมค่ะไประหว่างทางคุณเหยียบแรงๆเนี่ยมันระยะทางที่วิ่งได้มันแวรี่ตามน้ำหนักเท้าอยู่แล้วคุณผู้ชมถ้าเกิดวิ่งได้แค่สักไม่ถึง400โลกลัวไฟหมดแวะปั๊มเลยนั่งดูลิตรเลยว่าไอ้ยุดยาปั๊มอยู่ไหนไปเสียบ30นาทีปุ๊บไปต่อได้ไฟมาอีกเกือบเต็มก็ไปต่ออีกหลายร้อยโลก็คือหมายถึงว่าทางบริษัทTesla Automotive เนี่ยนะครับก็พยายามสร้างความมั่นใจในตรงนี้ด้วยก็คือมาเต็มมาจริงอ่ะพอผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการผู้นำเข้าผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการมาทำตลาดเองเนี่ยเขาก็ต้องวางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะแล้วก็สร้างการรับรู้ของแบรนด์กันไปนะครับก็มารอดูครับยอดขาย 8,000 ถึง 10,000 คันต่อปีนะครับผมมองตอนนี้ผมว่าไม่น่าถึงนะฮะก็มันยากหน่อยยากๆแต่ว่าก็ต้องลองดูนะคะยังไงก็ให้กำลังใจนะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ก็เป็นทางเลือกเป็นทางเลือกให้กับคนซื้อได้เยอะเลยอ่ะนะคะแต่สำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของ Motoring on Air แล้วนะคะอย่าลืมกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะรวมถึง Facebook Fanpage ของเราด้วย www.facebook.com/motoringonair ค่ะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ